รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยนะครับรายการที่รวบรวมสาระเกี่ยวกับโลกของยานยนต์เอาไว้ในรายการของเราแห่งนี้นะครับเราพบกันเป็นประจำครับเวลาบ่ายโมงทุกวันเสาร์แบบนี้ครับแล้ววันนี้ก็เช่นเคยนะครับผมจะพาคุณผู้ชมครับมารู้จักกับรถสปอร์ตฟูลแฟลิ่งขนาดล้อ14นิ้ว1รุ่นนะครับเขานั้นเพิ่งเปิดตัวไปเมื่องานมอเตอร์เอ็กซ์โปปี2017ในปลายปีที่ผ่านมานี่เองครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมไปครับว่าวันนี้มอเตอร์ชาแนลของเราครับจะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับรถสปอร์ตฟูลแฟลิ่งขนาดล้อ14นิ้วสัญชาติไทยคันแรกนะครับซึ่งเขาได้เปิดตัวไปเมื่องานมอเตอร์เอ็กซ์โปปี2017ที่ผ่านมาทำให้กระแสการตอบรับนะครับผมดีอย่างมากและก็ส่งผลให้ยอดจองนี่ถล่มทลายทีเดียวครับคุณผู้ชมครับแล้ววันนี้ครับมอเตอร์ชาแนลของเรานะครับอยู่กับ GPX Demon 150 GR คันนี้ครับคุณผู้ชมครับปัจจุบันนี้เราปฏิเสธไปได้ทีเดียวครับสำหรับสภาพจราจรติดขัดจึงทำให้หลายๆคนนะครับหันมาใช้รถจักรยานยนต์หรือว่ามอเตอร์ไซค์นั่นเองเพื่อการเดินทางที่สะดวกสบายแล้วก็รวดเร็วถึงจุดหมายปลายทางนะครับอย่างปลอดภัยด้วยเช่นเดียวกันครับผมนอกเหนือนะครับการใช้รถจักรยานยนต์แล้วนะครับก็เป็นการบ่งบอกถึงไลฟ์สไตล์ส่วนตัวของแต่ละบุคคลอีกด้วยครับจึงทำให้ค่ายรถต่างๆนั้นครับทยอยปล่อยโมเดลมาใหม่ๆเพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์เหล่านั้นด้วยนั่นเองครับสื่อมวลชนนะครับตัวแทนจำหน่าย GPX กล่าวต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่งาน Exclusive Launch Demon 150 GR ของ GPX ในวันนี้นะครับมาดูเรื่องของเครื่องยนต์กันบ้างครับกับเจ้า Demon 150 GR คันนี้นะครับมาที่ขนาด 149cc 1ลูกสูบนะครับผมแบบ SOHC 4จังหวะครับก็เป็นบล็อกเดียวกันนะครับที่ใช้ในเจ้า Mini Sport Naked Demon 150 GN ครับระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ Oil Cooler ด้วยระบบจ่ายน้ำมันแบบ Carburetor อัตราส่วนกำลังอัด 9.2 ต่อ1ครับขับเคลื่อนด้วยระบบเกียร์6 Speed ระบบคลัชแบบเปียกและที่พิเศษสุดๆไม่เหมือนใครนะครับที่ผมชอบมากนั่นก็คือหน้าจอแสดงผลแบบดิจิตอลเต็มรูปแบบที่สามารถเปลี่ยนสีได้ถึง3สีเลยทีเดียวครับพร้อมช่องเสียบ USB ที่เรานั้นสามารถเสียบชาร์จโทรศัพท์หรือว่าอุปกรณ์ต่างๆได้นั่นเองนะครับมาดูตัวรถกันบ้างครับโครงสร้างเป็นตัวถังเฟรมถักแท้ๆรอบคันเลยครับระบบการสะเทือนหน้าหัวกับ upside down จาก Kayaba ระบบการสะเทือนหลัง Monospring ระบบเบรกหน้าและหลังเป็นดิสเดียวครับวงล้อหน้าและหลังขนาด14นิ้วมาพร้อมยางขนาดหน้า120/70/14และยางหลัง140/70/14ครับส่วนเรื่องความสูงของเบาะนะครับก็อยู่ที่780มิลลิเมตรเท่านั้นเองนะครับแล้วก็เรื่องของน้ำหนักรถคันนี้ครับ130กิโลกรัมเท่านั้นเรียกได้ว่าเหมาะสมกับคนไทยอย่างเรามากครับเพราะว่าไม่หนักเกินไปไม่สูงเกินไปครับThank you.
้2รุ่นย่อยครับสำหรับคนที่สนใจนั่นคือรุ่น Luxury ครับมีเลือกถึง3สีครับสีแดงสีขาวและสีดำนั่นเองส่วนหนึ่งรุ่นนั้นก็คือ Sport Edition นะครับผมจะต่างกันตรง Tourist Frame นั่นเองแหละนะครับนี่ก็คือเป็นเฟรมที่มีสีแดงออกมาตรงด้านนี้นะครับแล้วก็ชุดของ Fairlingเป็น2 โทนนะครับผมมีขาวแดงและคันนี้เลยครับขาวด้านกับสีขาวนั่นเองนะครับพูดถึงภาพรวมครับที่ทำได้ดีอย่างยอดเยี่ยมนะครับผมต่อเนื่องนะฮะจากการตอบรับอย่างดีครับของเจ้า GN นะครับ Demon 150GN ตัวที่ออกมาก่อนหน้านี้นะครับรวมถึงนะครับผมเรื่องของเฟรมการพัฒนาบอดี้นะครับรวมตัวกันนะฮะออกมาให้เหมาะสมกับผู้ขับขี่ได้อย่างยอดเยี่ยมจริงๆนะฮะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่สนใจจะเป็นเจ้าของหรือว่าจะลองขับดูนะครับก็ไปได้ครับที่ตัวแทนจำหน่ายหรือว่าที่ศูนย์ของ GPS ทุกสาขาทั่วประเทศได้เลยแหละนะครับวันนี้มอเตอร์ชาแนลครับหมดเวลาลงแล้วขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ